Okay, guys. Here is the big candle for which will be in the candle festival and candle competition in the candle festival of Ubud Rajasthani. And this is spent around 45 days, and it already finished around 95%. It spent around 700,000 baht to build it with the nine of candle maker. Okay, so this year the concept is about the Buddha history, and we divide it to the three parts of the Buddha history. The first, we need to describe about the last first. The last part is about the Buddha who will be when he's gone to the heaven to process his for his mother, and after that he is come back to the earth. And the middle is about the candle, and we have many design of the candle. But the special one is the first part. This first part is about the design that got idea from the boat of the King Rama 9. As you see, we have the dragon and many kind of legendary animal. We call legendary animal. Yes. So if you want to find out and you want to know how beautiful it is, so you can come to take a look at the Ubud Sri Ratnaram Temple, or you can come to get some more information here. So check it out. Thank you. Thank you very much. สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่ที่วัดศรีอุบลรัตนารามนะคะซึ่งเทียนนะคะของจังหวัดอุบลเราจะมี2ประเภทนะคะก็จะมีประเภทติดพิมพ์และประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ค่ะซึ่งที่อยู่ด้านหลังเรานี้นะคะจะเป็นประเภทแกะสลักขนาดใหญ่ค่ะซึ่งนะคะมีใช้เทียนกว่า5ตันนะคะใช้งบประมาณกว่า 100,000 บาทค่ะมีความยาว16เมตรนะคะกว้าง2เมตร50เซนติเมตรสูงจากพื้นสู่ยอดนะคะ 5.30 เมตรนะคะส่วนด้านหน้าของเรานะคะจะเป็นหัวเรือนารายณ์ทรงสุบรรณนะคะซึ่งเป็นเรือพระที่นั่งของร.9นั่นเองค่ะตรงที่อยู่ตรงพญาคุณนะคะจะเป็นจะเห็นเป็นท่อนะคะไม่ใช่ท่ออะไรนะคะแต่เป็นปืนใหญ่นั่นเองค่ะส่วนถัดลงมานะคะก็จะเป็นลายเทพพนมนะคะแล้วก็จะเป็นตรงหน้านะคะก็จะเป็นพญานาคสามเสียนนะคะซึ่งพญานาคสามเสียนนี้นะคะช่างนะคะได้สร้างขึ้นเพื่อความสง่างามของต้นเทียนนั่นเองค่ะส่วนด้านหลังนะคะของพญาคุณนะคะก็จะเป็นพระนารายณ์นะคะซึ่งท่านจะถืออาวุธนะคะก็จะเป็นตีคาถาจักรสังนะคะถัดมานะคะก็จะเป็นปางพระพุทธเจ้าโปรดเทศนาพระมารดาและเหล่าเทวดานะคะซึ่งตอนนั้นนะคะท่านอยู่ที่ดาวดึงนะคะจำพรรษาอยู่ที่ดาวดึง3เดือนใต้ต้นปาลิชาตินะคะหรือที่ชาวมนุษย์โลกเรียกว่าต้นทองหลางนั่นเองค่ะเพื่อเทศนาพระมารดาเพื่อที่จะให้พระมารดานิพพานนั่นเองค่ะคือหลุดพ้นจากกิเลสนั่นเองค่ะถัดมานะคะด้านหลังเลยค่ะก็จะต่อกับเมื่อกี้นะคะด้านหลังก็คือท่านมหาพระพุทธเจ้านะคะเมื่อประชาชนนะคะท่านได้แสดงให้ประชาชนเห็นแล้วท่านก็ขึ้นไปที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ประชาชนก็อยากทราบว่าท่านไปประทับอยู่ที่ไหนแล้วเมื่อไหร่จะลงมาก็เลยไปถามโมคคัลลานะซึ่งเป็นพระภิกษุนะคะฝ่ายซ้ายของพระพุทธเจ้านะคะพระโมคคัลลานะนะคะก็เลยขึ้นไปถามพระพุทธเจ้านะคะที่ชั้นดาวดึงส์ว่าท่านจะเสด็จลงมามนุษย์วันไหนพระ
ระพุทธเจ้านะคะได้ตอบว่าจะเสด็จลงมาวันออกพรรษานะคะแล้วก็จะเสด็จทางประตูเมืองสังกัตนครนะคะพระอินทร์เมื่อวันออกพรรษานะคะพระอินทร์ก็ได้เนรมิตนะคะบันไดนะคะคือบันไดเงินบันไดทองแล้วก็บันไดแก้วมณีซึ่งบันไดแก้วมณีนี้นะคะจะเป็นพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาส่วนบันไดทองนะคะก็จะเป็นพระอินทร์นะคะแล้วก็บันไดเงินก็จะเป็นมหาพรหมค่ะก่อนที่ท่านนะคะจะเสด็จลงมานะคะก็ได้ทำเปิดโลกทั้ง3นะคะก็คือเปิดโลกมนุษย์สวรรค์และนรกนั่นเองค่ะทำให้โลกมนุษย์สวรรค์และนรกนะคะสามารถมองเห็นกันได้ทะลุเห็นกันได้ค่ะส่วนตรงกลางนะคะจะเห็นเป็นลำต้นเทียนนะคะซึ่งลำต้นเทียนนี้นะคะจะแกะสลักเป็นเรื่องราวของนางกุสินีก่อนที่จะมาเกิดเป็นแม่ของเจ้าชายสิทธัตถะพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะซึ่งพระนางกุสินีตอนนี้นะคะจะเป็นตอนที่นางได้จะหมดบุญนะคะทรงได้ขอพระอินทร์นะคะขอพรสิบประการและด้านบนนะคะก็คือยอดของต้นเทียนก็จะแกะสลักเป็นวัว5ชั้นนะคะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดอุบลราชธานีเรานั่นเองค่ะส่วนที่รองรับนะคะก็จะเป็นสัตว์ป่าหิมพานต์นะคะพระพระฉัตรสีและตรงข้างล่างนะคะก็จะเป็นราหูค่ะราหูอมจันทร์นะคะทำไมถึงอมจันทร์เพราะว่ามีเรื่องราวหรือว่าเทวดาทั้งหลายควรกระแสสมุทรเพื่อที่จะให้ได้น้ำอมฤตซึ่งน้ำอมฤตนี้มีความเชื่อว่าหากใครได้กินผู้ใดได้กินไปแล้วจะทำให้เป็นอมตะและราหูก็ซ่อนอยู่ในเมฆแล้วก็มาขโมยกินน้ำอมฤตแต่พระอาทิตย์และพระจันทร์ไม่เห็นเลยนำความไปคุยกับพระนารายณ์พระนารายณ์ทราบเรื่องเข้าจึงคว่างจักใส่ราหูทำและราหูน้ำอมฤตที่ราหูกินเข้าไปตรงกลางตัวจึงทำให้ราหูนะคะมีครึ่งตัวและสาเหตุนะคะที่ราหูนะคะอมจันทร์เนื่องมาจากราหูนี่มีความโกรธแค้นพระจันทร์และพระอาทิตย์มากเลยคิดว่าถ้าไปเจอดวงจันทร์หรือผ้าที่อยู่แห่งหนใดก็จะกืนกินเลยเป็นที่มาของราหูอมจันทร์ค่ะแล้วก็ทำให้เกิดยุคความเชื่ออีกอย่างก็คือจะทำให้เกิดจันทรุปราคาและก็สุริยุปราคานั่นเองค่ะเพราะว่าราหูที่จะอมจันทร์หรืออมดวงอาทิตย์ได้ไม่นานเพราะว่าทนความร้อนของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ได้ไม่ไหวค่ะเดี๋ยวเถอะ
ทิเติมเสร็จแล้วนี่ด้านนี้ก็เสร็จแล้วไปช่วยนะ